โอเคครับสวัสดีวัยรุ่น Strategy Game ทุกคนด้วยวันนี้ก็มีอยู่กับเกม Empire Total War Total War Empire อ่ะก็ภาคประกาศอิสรภาพอเมริกาเกือบปฏิวัติแล้วกูวันนี้เราก็มาเล่นเกมแนวอื่นที่นอกเหนือจากฮอยโฟซะมั่งเพราะว่ามีคนซื้อเกมนี้มาให้ผมนะแล้วคลิปนี้อาจจะเห็นหน้าผมหน่อยทำใจเถอะครับวันเราก็จะมาเล่นแคมเปญแล้วนะก็Road to Independence เลยแล้วกันนะเริ่มเอพิโซดมันมีทั้งหมด4เอพิโซดนะเอพิโซดที่4นี่ยากสุดเลยผมเล่นมาแล้วก็เพิ่มความ normal ให้มันดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นโอเคเริ่มกันเลย Bunker Hill Our war on British tyranny เอาชิบหายไม่มีทรัพย์อีกเอาละครับเขายิงปืนใหญ่ใส่กันแล้วอ้าวทีนี้ไอ้เหี้ยกลายเป็นรีแอคชั่นไปเลยไม่ไรสาระกูไม่ดูกูต้องคุมกองทัพบิเตนเหรอนี่คือกูต้องคุมกองทัพบิเตนใหญ่เอ้ยไม่ได้จะให้ไปไหนอ๋อแล้วก็ไอ้นี้ยังไม่ได้ลงมอสนะครับคนที่เห็นอยู่อ้าวยิงแม่งเลยลูกเล็งผมไม่รู้เกมนี้มันเล่นยังไงนะแต่เพิ่งเล่นเนี่ยแหละเพิ่งโหลดมาเล่นไม่เล่นกูเล่นเป็นกูพูดผิดเฮ้ยๆอะไรของมึงบังอาจดูได้เหรออ้าวชิบหายแล้วคนกูล้มเอาไปด้านขวาเบิ้งบังอาจมาดูถูกกองทัพของกูอย่างนั้นเหรอฮะไอ้เชี่ยกูบอกเลยมึงคนดูมึงเห็นนะว่าพี่ฟองทำอะไรได้ลำมันไอ้เหี้ยลำมันมึงลำมันถือดาบลำมันนั่นแหละลำมันลำมึงยังลุมประชาธันยังไม่เสร็จอีกเหรอวะยิงมันด้วยไอ้เชี่ยลีดเดอร์เหรอเฮ้ยลีดเดอร์มาดีๆลีดเดอร์การยืนให้มันเรียงหน้ากระดานนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดเลยนะสำหรับผมนี่ยืนเรียงหน้ากระดานเป็นไงโอ้ชนะเฮียอีซี่มากกูบอกเลยกองทัพพวกนี้มันโซ่อะไรกูไม่ได้หรอกมึงเจอคาบศิลากูเข้าไปมึงก็ไปไม่เป็นเลยเฮียมึงได้แค่วิ่งฟันลำดาบกูเฮียYou must lead the early settlers to establish Jamestown as a safe and prosperous settlement. กูรู้ครับกูเล่นมาแล้วไอ้เหี้ยปาก Mission has been insight general consensus. กูไม่อ่ะโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนจะว่าเอ้ยเจมทาวกูรู้กูเล่นมาแล้วเอ้ยเหี้ยมันโอ้โหเรื่องมากนี่อัปเดตไม่ต้องบอกก็ได้ครับท่าเรือท่าเรือบิลครับเราต้องการกองทหารเพิ่มซึ่งไอเนี่ยคือมิลิเทียซึ่งแม่งกากเกินไปมันก็ลีมิลิเทียปะวะแต่มันเป็นโลคอลมิลิเทียเป็นรู้สึกว่ามันมีคุณภาพกว่าอันแรกนะแม่งแพงอะไอเชื่ออันแรกแพงกว่าเอ้าเกมทาวโอเคมึงเฮ้ยไม่ต้องพูดเฮ้ยนี่ไงเห็นแล้วอะไรเนี่ยโอ้ชนเผ่าอุกะอุกะมึงเจอกูแน่อินเดียนแดงไอ้เป็นอินเดียนแดงปะวะโอ้เวเนก้าโคโรไนส์อย่างนั้นเหรออันนี้คือเราอยู่ทวีปอเมริกาเราเป็นทหารบิเตนโง่ๆที่ทำที่อะไรได้บ้างยังไม่รู้อาร์มี่มันมีแค่2อาร์มี่เองอะผมไม่รู้ด้วยอะผมรอมันแน่นอนนี่ไปเลยมันเพิ่มเวลายังไงอ่ะ selected ครับผม select แล้วครับผมรู้ครับยูนิตเต็ดรีซอลครับนี่ไอ้เหี้ยแล้วกูผลิตเรือไม่ได้ทำไงดีเนี่ยผลิตได้อาร์มี่เหรอโอ้ผลิตดีฮะเดี๋ยวมึงเจอกูคนดู
เดี๋ยวกูโชว์อะไรให้ดูมันมีกำลังคน500คนกูมีแค่540ถือว่าเยอะนะเนี่ยและแถมทหารที่เป็นกองทัพหลักเมลีเนี่ยมันก็ตึงด้วยเผาแม่งเจ็บใจผมว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับไอ้พวกเช่นนั้นนะไปเลย Following capture of a Oh you have successfully captured the village of Werawakamoko and are well on the way to reducing the threat คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งกดไอ้นี่ไปเองนะผมเพิ่งกดล้อมันไปเองนะผมแค่เอ็นเทิร์นไป2รอบมันยอมกูแล้วอ่ะดูไอ้เหี้ยพี่ฟองไม่ต้องทำอะไรก็เก่งได้กูบอกไอ้เหี้ยพลังไอ้พี่ฟองเนี่ยแม่งขลังจริงๆเลยไปวันนี้แล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกดีกว่านี่ไอ้บ้านมึงเอาชิบหายละ540ประท่า540เอ้ยไม่ต้องพูดมาเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างมึงกับกูใครจะชนะอ่ะนะ2 hours later ไหนขอดูหน่อยดิอุ้ยอยู่ในป่าเหี้ยโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเราจะแพ้วานอนวะเอ้ยไอ้เชี่ยมเปิดมาให้กูสู้เลยเหรอเกินไปเปล่าพี่ประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งนี่ลิงความเร็วทุกกองทัพพ็อกเกิลการ์ดโหมดโอ้โหนายนั่นเลยนายคิดว่าจะแอบฉันได้ยังงั้นเหรอมาผมจะรอดูว่าใครมันจะเข้ามาในแนวป้องกันผมมั่งแนวป้องกันสุดอีพิกโอ้นี่ไงยิงอัดยิงเข้าไปยิงเข้าไปฮะยิงมันโอ้ยิงเออยิงเฮ้ยเฮียไก่เฮ้ยกองทัพอะไรแอบเหรอกูรู้รีบยิงมันเฮ้ยมันเยอะกว่าว่ะเฮ้ยแถมมันเมลีด้วยฮะเอาแพ้เอาหนีเลยเอ้ยมันรวมทัพใหม่นี่ว่ะมาดีเลยรีบเลยมึงไปไหนรีบยิงมันเออยิงมันเออมึงเข้าใจความเป็นมิลิเทียผู้ดีอังกฤษใส่เสื้อสีแดงหน่อยดิมาเฮียโรดทูอินดิเพนเดนต์แต่กูไม่โรดอ่ะกูเป็นอังกฤษอยู่ตอนเนี้ยกูยังเป็นโคโลนีว่ะดูดิมึงใครมันจะสู้ได้กูบอกก่อนไอ้เฮียสมัยนี้กูแข็งแกร่งสุดนะครับน้องโอ้โหเล่นเลยลูกเล่งมันเลยลูกทหารสุดอีพิกของพ่อจะได้รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวทหารของพ่อคิดถึงมีนได้ไงวะเนี่ยดิมวิ่งดิมึงไม่ต้องเตือนกูก็ได้คืนนี้มึงแค่ให้กูลบชนะก็พอใช่ไหมเนี่ยแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมก็ไปนั่งคอมมันมาแล้วมันก็ชนะแล้วอีกแล้วง่ายจังวะโอเคเราจะต่อเราจะจบสงครามที่นี่ไปเลยฮีโรอีกวิกตอรี่สุดยอดเลย Battle statistics are displayed here along with a breakdown of the condition of each เราเหลือทหารกี่คนเนี่ยเอ้ยเยอะอยู่โว้ทหารเยอะว่ะผมจะรอดูอีกรอบนึงมึงมาดิมึงสู้กับกูไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย800หนีก่อนสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้นี่อยู่ในบ้านกันใช่ไหมเดี๋ยวกูล้อมอันเนี้ยไม่หยุดด้วยล้อมครับเออล้อมครับมึงมี 1,700 กูมี900มาดิมึงอเมรีทั้งนั้นน่ะกูทหารคุณภาพทหารมีปืนเว้ยอะไรเนี่ยเฮาส์เวนเดอร์นี่คือกูสร้างของไม่ได้อะปกติกูต้องสร้างได้ดิอ้าวไม่รู้อะ
เอายอมกูเฉยเลยเอ้าอะไรวะนี่กูแค่ล้อมมึงไป3เทิร์นเองนะ Time went by. Hostilities between the natives and settlers began to fade and more ships carrying the hopeful. ไปหาดูช่องอื่นนะครับอยากฟังเนื้อเรื่องอย่าบอกนะว่ากูต้องสู้กับไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยผมขอดูก่อนนะกูจบเอพิโซดหนึ่งเองเนี่ยเฮ้ยเอพิโซด2แล้วโอเคครับคุณผู้ชมผมเล่นเพลินไปหน่อยเมื่อกี้นี่ก็เอพิโซด2แล้วนะในการเราที่เราจะต้องไปสู้กับพวกฝรั่งเศสซึ่งขี้เกียจตอนนี้ผมไม่เล่นยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะไปตัดคลิปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ